ค่ะทุกคนอุ้ยใครทักมาเนี่ยใช่พี่ต่อธนภพหรือเปล่าก็นี่นะคะพบกับโอโบอีกแล้วนะคะก็วันนี้มาในแบบว่าสิ้นปีแล้วทุกคนสิ้นปี2020นะคะตอนคลิปนี้ลงนะก็จะน่าจะประมาณปีใหม่แล้วนะคะทุกคนก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนด้วยนะคะเย้ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ้นปีของโบแล้วโอ้ยใครจุดพลุเนี่ยพลุดังมากทุกคนโอ้เขาจุดไล่เราหรือเปล่าทุกคนเราก็คือเราก็จะมาเปิดคลิปนะคะตั้งแต่แบบปีที่แล้วนะคะเพราะว่าจำไม่ผิดนะว่าโบเริ่มทำคลิปนะคะก็น่าจะประมาณต้นปีแล้วนะคะทุกคนก็ติดตามกันเรื่อยๆนะคะมันนี้ก็จะมาในแบบว่ามาเปิดคลิปเก่าๆดูกันดีกว่าว่าในสมัยที่แล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเอาง่ายๆก็คืออยากมาเปิดคลิปเก่าดูไปพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละนี่จริงๆโบเองก็แอบดูคลิปตัวเองนะหลายรอบแล้วอะคือก็คือแบบดูแบบเยอะมากทุกคนเพราะว่าแบบรู้สึกว่าคิดถึงอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนมาไปกันโอ้ยหัวยุ่งมาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่องของโบแล้วนะคะก็ Bo Over Channel ของเรานั่นเองแล้วก็มาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่านะคะทุกคนบล็อก1นะคะเป็นซีรีส์บล็อกนะคะก็คือเทียบตามภาษาบโอนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองโอ้ยทุกคนคือคลิปเนี้ยกว่าจะทำใจอัดอะคือนานมากเรามาดูกันเลยว่ามีคนดูเยอะสุดหรือเปล่าไม่คนดูอันดับ2นะอันนี้คนดูอันดับ2อุ้ยผอมมากแต่ว่าไปสวนสัตว์กันใส่ชุดสีขาวคิดไรคะสังเกตไหมว่าวันนี้เราตีมอะไรดูนะคะสีทำคอเสื้อเป็นเราตีมขาวนะคะไม่ได้ไปวัดนะมาสวนสัตว์แต่ตีมขาวอะไรของกิ๊กตกไปจริงจริงนะคะมันเป็นผีบ้าทุกคนอีกทีค่ะข้ามไปดูคลิปที่2เลยดีกว่าคลิปที่2ของเราก็คือ One Day in School นั่นเองนะคะทุกคนโคตรผอมอ่ะโคตรนานแบบนานมากเพราะว่าติดเรียนเนาะแล้วก็เพิ่งเปิดเทอมนะคะก็วันนี้จะมาทำ1วันของกับที่โรงเรียนนะคะโอ๊ยอันนี้คืออะไรช่างตัดผมช่างตัดผมเอาทรงบ๊อบไปมั้ยกางเกงมั้ยเอาทรงบ๊อบค่ะพี่หอมจริงๆนะโอ้ยฉันหอมมากโอ้โบนะอย่าลืมโอเคข้ามจ้ะอีพวกผีอ่ะเราก็มาดูคลิปที่คนดูเยอะที่สุดนะคะ 1,500 กว่าคนนะคะทุกคนพบกับโอค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ตื่นเช้าในรอบโอ้ยหน้าโคตรหน้าสดเกินอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้มาก่อนสวัสดีค่ะมันก็คือตอนนี้เรากำลังจะได้แอบปังอะแต่ว่าสิวขึ้นจมูกทำไมก็ไม่รู้วันนั้นอะนิดนึงเดี๋ยวจะถึงแล้วเดี๋ยวไปวันที่งานยังจะเป็นยังไงถือรองเท้าถือรองเท้าเดินเท้าเปล่านะจ๊ะตอนนั้นนะจ๊ะตอนที่เดินขบวนตรงนี้ใช่ไหมและรักษาวานจะต้องให้ไปอยู่ตรงกลางสนามหญ้าอีนี่จ้ะรองเท้าจมค่ะคือมึงจะใส่ส้นสูงมาทำไมไม่ต้องใส่คือมันจมขนาดนั้นเลยทุกคนรองเท้าจมแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไหนว่าหน้าผูกอะยืนคูดนานทุกคนมาตีสี่ค่ะมาตีสี่มาแต่งหน้าน้องอะไรนะมาแต่งหน้าน้องแต่งน้องเลยน้องหายนะได้ที่หนึ่งนะคะได้ที่หนึ่งนะเมื่อบอกเลยได้ที่หนึ่งพูดเลยปังสุดอะปังสุดอะที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมนักวิ่งอะนักวิ่งเก่งนะคะทุกคนต้องอวยเขาหน่อยโอ้ต่อไปก็เป็นวุ้ยจริงๆเราก็มีคลิปไม่เยอะเหมือนกันนะเราก็ทำมาก็มีบะโอไปทะเลนะคะดำมากฉันดำมาจากอะไรก็ไม่รู้แต่ดำมากแต่เป็นการตัดคลิปที่คิดว่าดีที่สุดโอ้โหหน้าพังมากอันนี้ก็คือวิชาดำน้ำนะคะ
สอนดำน้ำแล้วก็เขาจะเรียกให้ไปเรียนทีละคนนะคือจริงไม่ได้เล่นมือถือเลยคือเล่นประมาณตอนนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็กินข้าวปุ๊บไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็ตัดภาพไปที่ตอนนอนเลยเห็นไหมนี่คือตัดภาพไปที่ตอนนอนแล้วก็คือทำกิจกรรมเหนื่อยมากแล้วคือใส่ชุดเดียวกันเลยใช่คือชุดนอนทุกคนไปอีกอ่ะมันสนุกมากเลยนะแบบมันสนุกมากทุกคนคลิปต่อไปก็คือไปสุโขทัยนี่ก็เป็นอีกคลิปนึงที่ว่านี่ชอบเหมือนกันแล้วก็มีอินโทรมาของตัวเองแล้วนี่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อินโทรนี้อยู่นะทำเองนะคะทุกคนพูดเลย อันนี้ก็ใช้แอปแต่นี้ตัดในมือถือนะแอปเนี้ยจากทะเลก็เหมือนกันแอปไอ้คลิปนี้แล้วก็คลิปต่อไปนะคะจะเป็นการตัดในมือถือแล้วก็ iPad ทั้งหมดเลยนะคะโอ้แล้วที่ชอบที่สุดก็คือที่นี่นี่นี่ชอบที่นี่ที่สุดเลยมันแบบประวัติศาสตร์มากสวยมากเย็นมากแต่แบบถ้าไม่มีต้นไม้คือร้อนมากแต่แบบสวยมากทุกคนแบบมันสวยมากโอ้ยมันอยากไปอีกนะอยากแบบทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆอีกอะสนุกค่ะสนุกแอะนี่ก็เป็นคลิปที่โคตรสั้นคลิปนี้เป็นคลิปคริสต์มาสนะคะที่ไม่มีคริสต์มาสแต่ปีนี้มีคริสต์มาสแต่ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน้อยก็เลยไม่ได้ถ่ายนี่คืออยู่กรุงเทพแล้วฝากเพื่อนถ่ายจริงอยากทำคลิปมากเลยนะแต่แบบไม่ได้ทำเลยอะปรับความชาร์จทุกคนกูว่าทำไมมันเบลอเนี่ยจะบอกว่าประตูที่เนี่ยเปิดแล้วก็ปิดยากมากมันจะรักษาความปลอดภัยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคือแบบเปิดโคตรยากที่นี่คืออาหารกินดีอยู่ดีมากกินดีอยู่ดีมากฉันเลยเป็นอย่างนี้ไงทุกคนมันเลยอ้วนไงคิวจบแล้วพี่ไม่ทันทำอะไรเลยคลิปไปโดยถนนค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นแน่ใจว่าเป็นคลิปที่ตัดโคตรพรีเมียมมากเพราะว่ามีลูกเล่นเยอะพอสมควรนะคะก็วันนี้นะคะบูเองก็บอกได้เลยว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีนี้ละกันนะคะเพราะว่าเป็นวันที่อัดวันที่31เลยแล้วก็เป็นคลิปผ่านๆมารู้สึกว่าตัวเองมีการพัฒนามากขึ้นนะรู้สึกทั้งการตัดวิดีโอแล้วก็สัดส่วนร่างกายของเรานะคะแต่ว่าอะไรดีๆมันก็มีมากขึ้นด้วยกันนะคะจากนี้ไปนะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขในวันปีใหม่นะคะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาให้ทุกคนเลยนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้เป็นไปตามสิ่งนั้นทุกประการเลยนะคะก็ปีนี้นะคะโบก็อยากจะมาแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กับโบนะคะมาจนถึงตอนนี้นะคะทุกคนก็ทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะที่มากด Subscribe ให้โบนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามกันไปนานๆเลยนะทุกคนโบจะพยายามทำคลิปออกมาเยอะๆนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะ